จะผ่านแก่งนะครับแล้วก็เขียนปลาคนนี้นะครับจะถึงข้าวเหนียวอยู่นะครับคือข้าวเหนียวอยู่แล้วก็กำลังจะเนี่ยครับมันจะได้โยนข้าวแบบนี้จะเป็นข้าวแบบนี้แบบผู้ชายแค่นั้นก็ไม่ใหญ่นะก็คือเราจะผ่านแก่งแล้วก็เตรียมข้าวเหนียวไว้ยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะโยนลงไปข้างล่างเนี่ยตรงไหนครับก็ถึงพอทำติ่งยังไม่ถึงถึงยังทำติ่งอ๋อนั่นแหละครับข้างหน้าเลยนะครับเหมือนกับเป็นโพธิ์หินขวางลำน้ำเหนือนะครับอันตรายเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูไอ้ตัวนี้ตัวนั้นก็บวยนะครับขาเหนียวก็คือเนี่ยนี่ครับน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวอยู่ครับใช่